ทางด้านการนำเที่ยวก็พยายามช่วยกันรณรงค์และมีกลุ่มที่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ครับก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับพื้นที่ด้วยจากที่มาชมบัวเพียงอย่างเดียวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจนะครับชมบัวไปด้วยชมนกไปด้วยเป็นเมืองแห่งแสงสีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกเมืองหนึ่งของภาคอีสานค่ะที่ใครได้มาเยือนก็ต้องหลงเสน่ห์แม้แต่เรื่องความสมบูรณ์ของธรรมชาติก็มีความโดดเด่นเช่นเดียวกันค่ะเหมือนอย่างพื้นที่ที่เราเดินทางมาในวันนี้ค่ะทะเลบัวแดงหนองหานคุ้มพะวาปีนั่นเองค่ะเขตถ้ำราชสัตว์ป่าหนองหานกุมภาวาปีนะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน6พื้นที่ชุ่มน้ำของที่สำคัญของประเทศไทยนะครับซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติโดยเฉพาะนกนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางด้านนิเวศวิทยานะครับซึ่งนกมีมากมายหลายชนิดมากกว่า200ชนิดนะครับในพื้นที่นี้สภาพนิเวศวิทยาของพื้นที่โดยทั่วไปก็จะเป็นพื้นที่ของพื้นที่ชุ่มน้ำก็คือจะมีพวกจอกแหนลอยอยู่นะครับแล้วก็มีพวกผักตบชวาบ้างแล้วก็มีพวกผักกระเฉดผักบุ้งพวกกระจับนะครับที่เจริญเติบโตในน้ำนะครับซึ่งสัตว์เหล่านี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พวกปลาในน้ำสัตว์เล็กๆนะครับก็เป็นลูกโซ่แล้วพวกไรน้ำทั้งหลายที่เป็นลูกโซ่อาหารของปลานะครับบริเวณเหล่านี้ก็เป็นที่หลบภัยของพวกสัตว์พวกปลานะครับพวกที่อยู่ในน้ำซึ่งพืชน้ำเหล่านี้ที่รวมกันอยู่นะครับก็จะลอยกันเป็นแพซึ่งชาวบ้านแถวนี้ก็เรียกสนมนะครับแล้วก็เมื่อพืชเหล่านี้ตายทับถมกันก็จะทำให้เกิดเป็นทับถมกันมากๆนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแพพื้นที่เป็นลักษณะของใบไม้ที่มันลอยน้ำสะสมรวมกันมาแล้วก็จะมีพวกกกพวกแขมพวกหญ้าขนนะครับแล้วก็พวกไมยราบบ้างขึ้นในพื้นที่นี้นะครับก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่พอสมควรที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่อยู่บนสนมที่ลอยมาในน้ำนะครับแล้วก็พืชเหล่านี้ก็เป็นแหล่งที่จะวางไข่ของพวกนกเป็นที่เลี้ยงลูกของตัวพวกตัวอ่อนของนกและพวกสัตว์น้ำด้วยนะครับในพื้นที่นี้ปัญหาอย่างหนึ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องของพืชต่างถิ่นอย่างเช่นพวกผักตบชวานะครับหรือพวกไมยราบยักษ์นะซึ่งบุกรุกเข้ามาในพื้นที่แล้วก็เจริญเติบโตได้ไวมากนะครับพืชเหล่านี้เป็นพืชที่ค่อนข้างจะอันตรายสำหรับท้องที่นะครับก็ควรจะกำจัดให้หมดไปนะครับแล้วก็ไม่ให้พืชเหล่านี้สามารถที่จะลุกล้ำลำน้ำได้ทะเลบัวแดงหนองหานคุมพะวาปีที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่เป็นลำดับ2ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะรองจากหนองหานจังหวัดสกลนครเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ค่ะบนพื้นที่กว่า 22,500 ไร่ปัจจุบันเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำในหนองหานคุมพะวาปีได้รับการประกาศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่22สิงหาคม2534กำหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานคุมพะวาปีตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2503เนื้อที่1630ไร่และมอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10อุดรธานีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ค่ะสำหรับภารกิจของเขตท่าราชสัตว์ป่าหนองหานคุมพะวาปีเนี่ยก็หน้าที่หลักก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่านะครับแล้วก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามในเรื่องของการกระทำผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับและการงานในเรื่องของการสร้างจิตสำนึก
ของประชาชนในการให้มีความรู้สึกหวงแหนและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่าและงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยใช้หลักการทำงานแบบบูรณาการนะครับสร้างการมีส่วนร่วมจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาก่อนอยู่แล้วนะครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าก็ประกาศมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลนะครับพอการท่องเที่ยวเริ่มเกิดมาก่อนแล้วเราก็เข้ามาในเรื่องของการอนุรักษ์เพราะว่ามันมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรโดยที่ไม่มีการควบคุมนะครับในช่วงแรกมีการล่าสัตว์บ้างมีการใช้ประโยชน์แบบมีการเผาสนมบ้างนี้นะฮะแล้วก็การหาปลาโดยไม่ถูกวิธีก็มีเหมือนกันเราก็เข้ามาในเรื่องของการอนุรักษ์เป็นภารกิจหลักครับจากการดูแลพื้นที่มาถึงปัจจุบันเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรสัตว์ป่าก็คือนกก็มีจำนวนชนิดมากขึ้นปริมาณมากขึ้นนะครับแล้วก็นกก็ไม่ค่อยตื่นตัวคนนะครับเนื่องจากว่าไม่มีการมาล่าหรือว่ามาทำอันตรายให้กับเขานะครับรวมทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยที่กำลังวางไข่ของเขาก็ได้รับการคุ้มครองเขาก็มาอยู่กับเรามากขึ้นปัจจุบันก็จะพบเห็นนกได้ง่ายนะครับพบเห็นนกได้ง่ายแล้วก็เราสามารถที่เข้าใกล้นกได้มากขึ้นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรก็ควรจะมีการขุดลอกนะครับในพื้นที่ที่มันมีพืชน้ำที่มันทับถมกันนานๆนะครับขุดออกมาแล้วก็พยายามกำจัดพวกวัชพืชที่มันไม่มีประโยชน์นะครับอย่างพวกไมยราบเนี่ยให้ออกจากพื้นที่โดยรอบนี้ก็นกบางอย่างก็กินพวกผลไม้พวกพืชเป็นอาหารยกตัวอย่างเช่นมะขามเทศหรือพุทราป่านะครับพวกตะขบป่ามะเดื่อต้นไม้เหล่านี้ก็เป็นประโยชน์นะครับควรจะปลูกเสริมขึ้นในรอบพื้นที่หนองหานกุมภาวะปีหรือทะเลบัวแดงแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้นกเหล่านี้ที่อยู่อาศัยรอบๆนี้ได้มีที่อยู่แล้วก็สามารถที่จะได้อาหารได้ไม้ผลจากพื้นที่เราโดยรอบหรือต้นไทรนอกจากได้ร่มแล้วยังได้ผลของต้นไทรในเรื่องของการดำรงชีพของพวกนกต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยจากการสำรวจพบว่ามีนกกว่า200ชนิดในหนองหานกุมภาวะปีเป็นนกประจำถิ่น80ชนิดและนกอพยพจากถิ่นอื่นๆอีก120ชนิดนอกจากนี้นะคะยังมีปลาอีกหลากหลายชนิดที่อาศัยในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานนี้ด้วยค่ะถือเป็นผลจากความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยบริเวณโดยรอบนี้ด้วยค่ะที่นี่เดิมเนี่ยมีการสำรวจไว้โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเนี่ยสำรวจไว้เดิมได้107ชนิดนะนี้พอทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเรามาอยู่กระบวนการอนุรักษ์ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยเราก็สำรวจพบนก202ชนิดนะครับมีทั้งนกอพยพและนกประจำถิ่นนะครับเป็นนกประจำถิ่นประมาณ80ชนิดที่เหลือก็เป็นนกอพยพนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางตอนเหนือของทวีปนะครับทางไซบีเรียทางจีนฮะแล้วก็มาในฤดูหนาวหนีหนาวมานะครับพอพ้นฤดูหนาวนกอพยพเหล่านี้ก็จะกลับไปถิ่นเดิมของเขานะครับส่วนนกประจำถิ่นก็จะอยู่พบเห็นทั้งปีนะครับแล้วก็ที่นี่ก็มีนกที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นนกที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์หลายชนิดที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นะครับที่เราพบเห็นมีทั้งเป็ดหงนะฮะเป็ดหงเป็ดพม่านกไอ้ง่วนกช้อนหอยดำเหลือบนะฮะแล้วก็นกที่อยู่ประจำถิ่นก็จะเป็นนกกระสาแดงนะครับแล้วก็ยางกลุ่มนกยางนี้ก็จะเยอะนะครับเป็ดผีเล็กเนี่ยนี้ก็จะอยู่ประจำพบเห็นได้ตลอดนกโนอีโก้งซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปจากที่มาชมบัวเพียงอย่างเดียวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจนะครับชมบัวไปด้วยชมนกไปด้วยซึ่งก็มันก็จะมีความสุขในการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ร่วมกับทางจังหวัดทางท้องถิ่นเนี่ยได้พยายามที่จะผลักดันให้มีการปรับปรุงในเรื่องของเครื่องยนต์เรือนะครับว่าทำอย่างไรเนี่ยให้เสียงเครื่องยนต์เรือจะเบาลงได้แล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะสื่อความหมายธรรมชาติคุยกันได้ในระหว่างท่องเที่ยวให้มีความสุขมากขึ้นเข้าใกล้นกได้มากขึ้นฮะตอนนี้ก็กำลังทำกันอยู่ในอดีตนี้ก็ชาวบ้านเองก็เขาต่างคนต่างอยู่เขามีความรู้สึกว่าพวกป่าไม้นี่ก็ไม่ค่อยเป็นมิตรกับเขาเท่าไหร่นะครับก็ต่างคนต่างอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเข้ามาการใช้วิชาการใช้การปราบปรามใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเนี่ยก็บางครั้งก็ไม่สามารถจะช่วยในเรื่องของการดำเนินการที่เด็ดขาด
มาตรการที่ยั่งยืนที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้าที่อยู่ในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ร่วมกันเจ้าหน้าที่ก็พยายามประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็กับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีพวกเจ้าหน้าที่ด้วยกันนะครับก็พยายามประสานกันว่าถ้านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ก็ควรจะอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยในขณะเดียวกันชาวบ้านเองก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ให้มีความสะอาดและก็มีความสวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์นะครับขยะต่างๆที่อยู่ในน้ำที่เอามาบริโภคในเรือก็ต้องเก็บกลับไปนะครับซึ่งบางครั้งก็จะเห็นว่าชาวบ้านกำลังรณรงค์ในเรื่องนี้ก็หลายๆครั้งก็จะเห็นว่ายังมีเศษพวกกล่องวัสดุต่างๆก็ยังมีอยู่ในน้ำอยู่บ้างแต่ว่าก็ชาวบ้านก็พยายามช่วยกันในการเก็บกวาดนะครับโดยเฉพาะพวกที่มีอาชีพทางเรือทางด้านการนำเที่ยวก็พยายามช่วยกันรณรงค์และมีกลุ่มที่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ครับก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของประชาสัมพันธ์ให้กับพื้นที่ด้วยนะครับว่าให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายที่เดินทางไปแล้วให้มีความประทับใจแล้วกลับมาอีกครั้งเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับมีความหลากหลายของทรัพยากรก็มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับในขณะเดียวกันการอนุรักษ์ก็จะเข้ามาช่วยให้ทรัพยากรมีความยั่งยืนมากขึ้นนะครับมีใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านนะครับการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็การที่จะมาเก็บผักหรือว่าเก็บของกินอะไรต่างๆในหนองหารคุมภาปีนี้ก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่ว่าเราก็พยายามควบคุมให้มันใช้แต่ความพอดีนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ได้นานที่สุดนะครับใช้ความยั่งยืนเป็นหลักช่วงที่เหมาะสมกับการมาเที่ยวชมทะเลบัวแดงก็คือช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ดอกบัวก็จะบานตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง11โมงค่ะโดยจะมีเรือบริการทั้ง6ท่าเพื่อที่จะพานักท่องเที่ยวไปชมบัวบานและส่องนกตามแหล่งอาศัยของนกหลากหลายชนิดค่ะ6ท่าที่เป็นจุดบริการมีดังนี้ท่าบ้านเดียมเป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวและเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลทะเลบัวแดงหนองหารคุมพะวาปีในแต่ละปีด้วยค่ะท่าดอนคงท่าคอนสายท่าแชแลท่าโนนน้ำย้อยท่าเชียงแหวก็คือเนื่องจากที่นี่มีท่าเรืออยู่ทั้งหมด6ท่านะฮะมีอยู่6ท่าแล้วก็จำนวนเรือในภาพรวมนี้ก็ประมาณรวมๆ500ลำซึ่งจำนวนเยอะมากถ้านักท่องเที่ยวมาพร้อมๆกันเนี่ยเรือที่แล่นลงไปในทะเลบัวแดงเนี่ยก็จะพร้อมกันเยอะนะครับถ้าหากว่าไม่มีการจัดระเบียบเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยนะแล้วก็จะค่อนข้างจะสับสนเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ได้เชื่อมให้กับกลุ่มเรือเนี่ยมีประธานกลุ่มเรือทั้ง6ท่าเนี่ยเขาก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่ามีกฎกติการ่วมกันในการที่จะให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้ก็ปัญหาต่างๆที่เคยมีมาในอดีต ก็ลดลงไปนะครับแทบจะไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของคุณภาพของเรือการบริการต่างๆเนี่ยก็มีมาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลในเรื่องของมาตรฐานเรือนำเที่ยวนะครับมีเสื้อชูชีพแล้วก็ผู้ขับขี่เองเนี่ยก็จะได้รับการฝึกอบรมจากกรมเจ้าท่านะครับมีใบอนุญาตขับขี่มีการจดทะเบียนเรือต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันท่าเรือต่างๆก็จะค่อยๆปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติทุกท่านนะครับว่าทะเลบัวแดงเนี่ยนอกจากจะมีบัวแดงที่มีความสวยงามตามธรรมชาติแล้วยังมีนกอีกหลากหลายชนิดที่น่าสนใจในขณะเดียวกันพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารคุมภาปีเนี่ยเป็นแหล่งอารยธรรมของโบราณนะครับมีโบราณสถานเก่าแก่อายุพันกว่าปีอยู่โดยรอบนะครับแล้วก็มีแหล่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะครับถ้าหากว่าทุกท่านมีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนมาท่องเที่ยวหนองหารคุมภาปีนะครับนอกจากจะมาเที่ยวชมแล้วอาจจะได้รับประทานอาหารที่เป็นอาหารท้องถิ่นหลากหลายชนิดจากที่นี่นะครับมีทั้งแปรรูปมาจากบัวแดงบัวหลวงไอ้พวกนี้นะฮะแล้วก็จากปลาธรรมชาติในพื้นที่นะฮะเราก็จะได้รับความสุขมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเที่ยวชมแล้วก็รับประทานอาหารอร่อยๆนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ
การใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าของกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็จะส่งผลให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศเหมือนอย่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานคุ้มพะวาปีที่เรานำเสนอในครั้งนี้ค่ะ